สวัสดีครับถึงแม้ว่าจะหยุดอยู่ที่บ้านแต่ความเผือกจะไม่หยุดเมื่อเจอแจ็คเกอร์ลินนักข่าวสายบันเทิงทางช่องไทยรัฐทีวีได้ออกมาเมาส์มอยว่าแป้งวงบันเทิงผ่านรายการเรื่องนี้ต้องขยายว่าด้วยเรื่องของคู่ดาราไฮโซที่สะบั้นรักกันเมื่อปลายปีที่แล้วเพราะว่ามือที่3แต่ตอนนี้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันแล้วเรียบร้อยคู่รักดาราดังระดับประเทศชื่อทุกคนก็ต้องรู้จักกลับมาคืนดีกันอีกแล้วคู่นี้ถือว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเป็นคู่ที่เมื่อปลายปีที่แล้วเลิกกันทำเอาหลายคนช็อกเนื่องจากตอนนั้นนางเอกกำลังมีผลงานโด่งดังมากแล้วมาประกาศเลิกท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนฝ่ายหญิงเป็นนางเอกชื่อดังส่วนฝ่ายชายเป็นไฮโซที่ก่อนหน้านี้ก็มีผลงานอยู่บ้างหลายสไตล์ของคู่นี้ชอบอยู่แบบเงียบๆประกอบกับช่วงนี้ที่มีโควิด-19ทำให้อาจจะไม่เป็นข่าวสักเท่าไหร่นักซึ่งจริงๆแล้วไม่คิดว่าคู่นี้จะกลับมาคืนดีกันได้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวของมือที่3ค่อนข้างจะรุนแรงมีการปะทะกันแถมชาวเน็ตก็ยังมีการแบ่งทีมอยู่ข้างฝ่ายหญิงบ้างฝ่ายชายบ้างอีกด้วยล่าสุดแฟนเพจ Facebook ก็ได้นำเรื่องราวดังกล่าวมาโพสต์อีกครั้งซึ่งงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาทักชื่อคู่รักคู่นี้กันเป็นจำนวนมากแล้วหนึ่งในคู่ที่เดาเห็นที่จะเป็นคู่ของนางเอกสาวแอปกับหนุ่มสงกรานต์นั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังมีชาวเน็ตอีกกลุ่มเข้ามาแย้งว่าอาจจะไม่ใช่คู่นี้บ้างก็เดาไปว่าอาจจะเป็นคู่ของพีทพัสยากับอดีตแฟนหนุ่มไฮโซต็อกนั่นเอง